โอเคครับถ้าเกิดเรามากินแบบหมูกระทะธรรมดามันก็แบบธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดใครหยุดกินก่อนคนนั้นต้องเดินกลับบ้านนะทุกคนคือตอนนี้แบบผมแบบอิ่มมากๆเลยนะทุกคนคือแบบจริงๆผมก็แบบผมเป็นคนแพ้นะแต่คือผมจะหนีกลับบ้านนะทุกคนแล้วผมจะแบบไม่จ่ายตังค์แต่ทุกคนตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วผมรีบหนีนะรีบหนีก่อนโอเคสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะครับคือวันนี้พี่ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มนะทุกคนวันนี้พี่จะไปกินหมูกระทะนะแต่ถ้าเกิดไปกินหมูกระทะเฉยๆมันก็แบบธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนที่ร้านหมูกระทะนะครับทุกคนผมขออนุญาตขี่รถไปกินร้านหมูกระทะนะครับโอเคครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ร้านหมูกระทะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะเข้าร้านหมูกระทะนะครับโอ้ยครับตอนนี้ผมได้ทำการตักอาหารนะครับทุกคนกินอะไรเดี๋ยวตัวนี้ค่ะกินอะไร 2000 years laterบะหมี่คือแบบเป็นสิ่งที่ผมแบบชอบมากๆเลยนะทุกคนถ้าเกิดร้านไหนไม่มีบะหมี่ผมแบบไม่เข้านะโอเคครับถ้าเกิดเรามากินแบบหมูกระทะธรรมดามันก็แบบธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนวันนี้ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดใครหยุดกินก่อนคนนั้นต้องเดินกลับบ้านนะทุกคนเจ๊บอกว่าใครหยุดกินก่อนต้องเดินกลับบ้านนะเจ๊ป่ะอันนี้ต่อหน้ากล้องเลยพูดเลยถ้าเกิดใครอิ่มก่อนคนนั้นต้องเดินกลับบ้านนะทุกคนโอเคเราจะมาดูเลยนะครับนี่ผมแบบไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะคือแบบอร่อยจริงๆใครอยู่โบราณสนใจมากินได้ครับนี่เราจะมากินชุดที่2นะครับทุกคนครับต่อไปพบกับเชฟบอลทำข้าวโพดอบเนยโรยเกลือนะครับ วยนะครับทุกคนให้คู่แข่งของผมถ้วยแบบนั้นก็จะใส่ข้าวโพดที่มันต้มเสร็จแล้วนะครับเฮ้ยสุกป่ะวะสุกแล้วเอาไว้ใส่น้ำตาลนะครับนี่แหละขนาดเท่ากันเลยทุกคนคือแบบผมแบ่งเท่ากันเลยนะครับโอเคครับทุกคนคือตอนนี้แบบผมแบบอิ่มมากๆเลยนะทุกคนคือแบบจริงๆผมก็แบบผมเป็นคนแพ้นะแต่คือผมจะหนีกลับบ้านนะทุกคนแล้วผมจะแบบไม่จ่ายตังค์นะโอเคครับเราทำการหนีเพื่อนเลยนะทุกคนตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วผมต้องรีบหนีนะต้องรีบหนีก่อนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมแบบหนีกลับบ้านแล้วนะทุกคนแล้วผมก็แบบทิ้งเพื่อนเลยคือผมไม่จ่ายตังค์แล้วทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหุ้ยเพื่อนโทรมาทุกคนฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านแล้วเอ้าทำไมกูรอตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวหาทางก้าวก่อนชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยง่วงแล้วโอ๊ตไม่ไหวแล้วนอนก่อนปังโอเคครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย